สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทนะครับหนังสือเล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะฮะวันนี้มีคลิปชวนคุยเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยนะเส้นค่าเฉลี่ยกับความน่าจะเป็นความได้เปรียบและ risk reward นะฮะก็เป็นไอเดียนะ สำหรับการเทรดด้วยการให้ความเสี่ยงมาก่อนแล้วกันถ้าคุณจะเทรดด้วยการให้ความเสี่ยงมาก่อนแล้วใช้เส้นค่าเฉลี่ยนี่เราจะเอามันมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะฮะก็ประเด็นที่จะคุยคือมีนะก็มีเรื่องราวของแนวโน้มความน่าจะเป็น odds หรือแต้มต่อหรือความได้เปรียบครับแล้วก็ risk reward รวมถึงจุดที่ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อประมาณนี้นะ take profit นะฮะจริงๆคำว่าแต้มต่อนี่ต้องพูดด้วยก่อนนะให้เครดิตนิดนึงนะอาจารย์ผมแลรี่ไฮนะฮะจริงๆคำว่าแต้มต่อนี่ผมเคยได้ยินคนพูดหลายที่ก่อนนั้นนะแต่ว่าไม่ได้สนใจมากนักนะจนกระทั่งได้อ่านหนังสือเล่มนี้ The Rule นะฮะ The Rule ของพี่แลรี่ไฮเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มสนใจเรื่องนี้แล้วหรือยังไงไม่ทราบนะครับจึงเอาคำเนี้ยมาคิดต่อซึ่งจริงๆในเล่มนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มากนักแต่ผมก็พยายามจะตีความผ่านประสบการณ์ตัวเองนะว่าตรงนี้มันเป็นมันมีแต้มต่อสำหรับเราไหมมันเป็นความเสี่ยงหรือมันให้โอกาสเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งในเล่มเนี้ยพี่แลรี่ไฮก็ได้บอกเรื่องนี้อยู่ตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าเขาไม่เจาะจงว่าหลักการคิดยังไงผมก็เลยเอามาตีความผ่านประสบการณ์ตัวเอง แล้วมุมมองตัวเองนะว่าเออเนี่ยถ้าเราจะเอาบริบทของการมองเรื่องของแต้มต่อการมองถึงเรื่องของ risk reward เนี่ยเราควรจะมองมันได้ยังไงนะนี่เป็นไอเดียเริ่มต้นนะที่ผมจะท้าความให้ท่านรู้ก่อนนะฮะความน่าจะเป็นก่อนเลยนะอันนี้ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นนี่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาเก่งๆคนที่เขาคร่ำวอร์ดมานะเขาจะบอกว่าให้เรามองการเทรดในมุมของความน่าจะเป็นเออตอนแรกผมก็ตีความว่ามันก็คือผลลัพธ์ที่ได้มาผลลัพธ์ที่ได้อะมัน50-50นะอาจจะซื้อแล้วกำไรก็ได้หรือขาดทุนก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งบวกและลบเป็นไปได้ทั้งกำไรและขาดทุนกับการซื้อตัวใดตัวหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะทำกันบ้านมันดีก็ตามนะฮะผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่ได้เป๊ะนี่เป็นเรื่องราวผมน่าจะเป็นที่ผมเคยตีความนะจากนั้นมาผมก็มาลงรายละเอียดเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยมากขึ้นจึงเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยกับความน่าจะเป็นเนี่ยเราควรจะตีความแบบไหนนะฮะความน่าจะเป็นพูดง่ายๆคือว่ามันน่าจะไปไหนต่ออ่ะง่ายๆพูดง่ายๆมันน่าจะไปไหนต่อเออมันจะขึ้นต่อไหมมันมีความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อหรือจะลงต่อหรือว่ายังไม่ชัวร์นี่มันมี3อย่างอ่ะมันน่าจะขึ้นต่อมันน่าจะลงต่อหรือมันจะอยู่เฉยๆนะฮะเนี่ยซึ่งความน่าจะเป็นนั่นแหละมันจะบอกเราได้ว่าถ้าเราเข้าอ่ะเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบเราจะได้เงินหรือไม่ได้เงินและถึงกันนั้นมันก็จะบอกเราดีว่าเผื่อใจด้วยว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอาจจะไม่เป็นก็ได้นี่เป็นลักษณะของการเผื่อใจตั้งแต่คือเผื่อใจกับผลลัพธ์แต่ก็คาดหวังกับมันว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเอาไงเอาไหมนะคือเราคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนแต่เราก็เผื่อใจแล้วด้วยว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นี่จะเป็นอะไรที่มันวนเวียนนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นลักษณะนี้นะฮะเส้นค่าเฉลี่ยบอกเรื่องนี้ยังไงครับเส้นค่าเฉลี่ยคือหน้าที่มันคือบอกแนวโน้มนะฮะพอบอกแนวโน้มปั๊บ
คุณจะรู้ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายดีมานด์หรือซัพพลายชนะเห็นไหมครับถ้าแนวโน้มมันขาขึ้นดีมานด์ชนะฝั่งซื้อชนะถ้าคุณอยู่ฝั่งซื้อคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ชนะตามเขาใช่ไหมครับถ้าจะเป็นขาลงฝั่งขายชนะคุณก็ควรจะอยู่ฝั่งขายคุณก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่านี่ฮะเห็นไหมครับความน่าจะเป็นไหมครับแนวโน้มถ้าเป็นขาขึ้นความน่าจะเป็นมันก็จะวิ่งขึ้นต่อไปถ้าเราซื้อเราก็มีโอกาสได้กําไรแล้วแนวโน้มดูได้อย่างไรเส้นค่าเฉลี่ยไงดูนะดูตัวอย่างนะเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยบอกครับมันชันลงขาลงครับราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะนี่ขาลงครับขาขึ้นเป็นอย่างเงี้ยเส้นค่าเฉลี่ยชันขึ้นราคาวิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยครับเนี่ยนี่เป็นการดูง่ายๆนะครับเมื่อดูนี่ปั๊บเราจะรู้ว่าเอ๊ะต่อไปมันควรจะเป็นยังไงก็ต้องตอบว่าตอนนี้มันเป็นขาขึ้นราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อขึ้นต่อนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวช่วยเราคาดเดาอนาคตได้ว่ามันจะไปยังไงแต่มันจะไปถึงไหนไม่รู้ครับพูดจะว่าก็น่าจะขึ้นประมาณนี้นะฮะมันมีความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นไปแล้วนะฮะส่วนเนี้ยฮะถามว่ามันจะยังไงมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นครับเพราะว่าแนวโน้มมันลงอยู่แล้วก็มันก็ไม่ยอมขึ้นสักทีดีที่สุดก็คือออกข้างเลวร้ายสุดคือลงต่อครับนะฮะนี่เพราะแนวโน้มเป็นขาลงไปแล้วเห็นไหมครับนี่เป็นความน่าจะเป็นว่ามันจะไม่ออกข้างก็ลงมากกว่าขึ้นอันนี้นะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับมันข้ามเส้นค่าเฉลี่ยได้แล้วจากนั้นมันก็ย่อลงมาเส้นค่าเฉลี่ยแล้วได้เงินไปครับแบบนี้สื่อว่ามันก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อไปมีความน่าจะเป็นที่จะวิ่งขึ้นต่อไปเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นแล้วราคาก็ยังวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนั้นนะครับแต้มต่อกับความได้เปรียบเป็นยังไงครับก็คือง่ายๆเลยโอกาสชนะมากกว่าแพ้ถ้าเราลงเงินเดิมพันหรือซื้อหุ้นไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้กำไรหรือไม่ถ้าเราคิดว่าโอกาสได้กำไรเรามีแสดงว่าเรามีความได้เปรียบครับเรามีแต้มต่อนะฮะก็ดูจากแนวโน้มได้เช่นกันนะฮะถ้าซื้อใช่ไหมถ้าแบบเนี้ยถ้าซื้อถ้ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมแต้มต่อก็จะขึ้นต่อไงถ้าคุณซื้อคุณก็อยู่ฝั่งเดียวกับความได้เปรียบเห็นไหมครับแล้วก็ความได้เปรียบนี่นะแนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยนะคุณก็สามารถที่จะใช้มันเป็นตัวยืนยันความได้เปรียบไปด้วยสมมติถ้าคุณใช้เส้นค่าเฉลี่ย10วันในการรันเทรนนะฮะถ้าราคามันยังวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้คุณก็ยังมีความได้เปรียบอยู่คุณก็ถือต่อไปเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะยกไฮยกโลขึ้นไปได้เรื่อยๆมันมีความน่าจะเป็นที่จะยกไฮยกโลขึ้นไปได้เรื่อยๆนี่แหละเป็นความได้เปรียบเราครับเราก็อยู่ฝั่งเดียวกับผู้ชนะไปนะฮะหรือไม่ความได้เปรียบอย่างนึงคือว่าหุ้น3ใน4ของเซตมันจะเคลื่อนไหวไปตามการเคลื่อนไหวเซตหรือดัชนีถ้าเซตมันยังบวกขึ้นไปต่อได้หุ้นเราก็จะน่าจะบวกตามความน่าจะเป็นก็น่าจะบวกตามเซตได้เช่นกันเราก็ใช้ความสอดคล้องนะครับในการดูว่าเอ๊ะตรงนั้นมันหรือมันเป็นความได้เปรียบหรือเสียเปรียบด้วยการดูครับดูภาพใหญ่ว่าเซตเป็นยังไงแล้วหุ้นเราเป็นยังไงบางครั้งเซตมันลงแต่หุ้นเรายังสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้เราก็ถือว่าเรายังมีความได้เปรียบอยู่เราก็รันเทรนต่อไปครับแต่ความได้เปรียบนั้นจะลดลงครับความได้เปรียบจะลดลงเมื่อราคาวิ่งถึงโซนอันตรายครับเช่นแนวต้านใหญ่หรือระดับโอเวอร์บอทนะเพราะมันเป็นระดับเนี้ยไอ้โซนพวกเนี้ยโซนแนวต้านโซนโอเวอร์บอทเนี่ยมันเป็นระดับที่คนส่วนใหญ่เขาขายกันครับเขาขายเพื่อที่จะยันราคาให้หยุดขึ้นหรือบ่อยครั้ง
ยันแรงถีบเลยครับให้กลับตัวก็ได้เช่นกันนะครับมาดูตัวอย่างนะฮะเห็นไหมครับหุ้นไทยนะครับโอเวอร์บอทปั๊บอยู่น่าอยู่ประมาณนี้ฮะเห็นไหมครับราคาก็ไม่ไปต่อละคือถ้าคุณซื้อคุณเห็นเฮ้ยเพิ่งเห็นข่าวอ่ะเฮ้ยไทยลิงมา3 ครั้งแล้วเข้าเนี่ย4 ครั้งแล้วเข้าเนี่ยแต่ถ้าลืมดูว่าระดับเนี่ยมันขึ้นมา3-4 ลิงแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงคุณก็จะมีโอกาสเข้าที่ระดับนี้ก็ได้ปลายเลยครับแล้วจากนั้นทุบลงมาเลยเพราะว่าอะไรครับมันเป็นจังหวะที่โอเวอร์บอทไงราคามันมีความเสี่ยงไงท่านก็อย่าได้ซื้อเพราะมันมีความเสี่ยงที่มันจะลงนะครับเพราะว่ามันโอเวอร์บอทแล้วใช่ไหมหรือไม่วิ่งขึ้นถึงแนวต้านใช่ไหมครับอ๋อมันวิ่งขึ้นถึงเส้น200 วันแล้วมันข้ามไม่ได้เนี่ยความเสี่ยงมาแล้วครับท่านก็อย่าได้เข้ามันรอดูนะครับถ้ามันข้ามได้ค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่พิสูจน์ตัวชัดเจนว่ามันจะไปต่อเลยใช่ไหมว่าความเสี่ยงมันยังมีมากกว่าโอกาสก็ทนต่อไปครับทนดูต่อไปว่ามันจะยังไง แต่ถ้าคนที่เขาซื้อในระดับเนี้ยบางคนก็มองว่าโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นน่าจะน้อยแหละก็ขายไปก็ได้ครับได้เปรียบเพราะกำไร3 บาท 6 บาทก็เด้งกว่าเลยนะนะฮะดังนั้นเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยมันสามารถบอกความเสี่ยงได้เช่นกันถ้ามันเป็นแนวต้านแล้วก็ราคามันแสดงออกชัดเจนว่ามันข้ามไม่ได้เราก็อย่าไปพึ่งเข้ามันนะฮะก็เป็นความเสี่ยงถ้าราคามันวิ่งขึ้นไปจนถึง RSI บอกว่าโอเวอร์บอทก็เป็นความเสี่ยงสำหรับนักซื้อนะครับนักซื้ออย่าพึ่งซื้อตอนนี้รอก่อนรอว่ามันจะพักตัวยังไงถ้ามันเคลียร์ได้ท่านค่อยเข้าถึงจะดีกว่าความเสี่ยงจะลดลงนะฮะ Risk กับ Reward นี่ผมตีความผมไม่ค่อยใส่ใจเรื่อง Reward นะเพราะว่าเราบังคับไม่ได้แต่ไม่จะมีคนบอกว่ามันก็จะมีระดับของแนวต้านทางอะไรนะตัวเลขอะไรฟิโบนัชชีหรือแนวต้านทางระดับ projection ทางฟิโบนัชชีหรือทางไพ่แพทเทิร์นแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะนะดังนั้นเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าเราไม่สามารถบังคับรีวอร์ดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะแต่ตรงข้ามนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าตรงไหนมีความเสี่ยงมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าเรารู้แค่ตรงไหนมีความเสี่ยงแล้วเราไม่ควรเข้าเนี่ยผมว่าคุณปลอดภัยมากกว่าชาวบ้านแล้วอย่างน้อยคุณจะไม่เสียเงินแบบไม่ค่อยฉลาดนะฮะง่ายๆเลยคือระดับราคาที่เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปเนี่ยระดับนั้นรีวอร์ดสำหรับนักซื้อเนี่ยลดลงนะครับน้อยมากเลยรีวอร์ดสำหรับนักซื้อนี่น้อยกว่าริสโอกาสกับความเสี่ยงเนี่ยโอกาสมีน้อยกว่าความเสี่ยงชัดเจนเลยดังนั้นอย่าได้เข้าไปเดิมพันมันรอจนกว่ามันเคลียร์แล้วค่อยเข้าจะดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นราคาขึ้นไปสู่โซนโอเวอร์บอทนะฮะราคาวิ่งไปถึงยอดเดิมราคาวิ่งไปถึงแนวต้านที่มีนัยสำคัญเนี่ยนะตอนนั้นอะโอกาสจะน้อยกว่าความเสี่ยงในแบบที่ว่าคนละเรื่องเลยต่ำมากครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งเข้าตอนนั้นรอให้มันเคลียร์ก่อนแล้วเข้าก็ได้นะฮะตัวอย่างเห็นไหมครับตัวนี้กอล์ฟนะฮะมีคนบอกว่าเป็นหุ้นดีครับใช่หุ้นดีแต่ว่าถ้าคุณซื้อผิดจังหวะเนี่ยคุณจะโดนกดดันอย่างหนักครับกดดันให้รู้สึกหวาดกลัวกังวลไม่สบายใจอึดอัดเป็นเวลานานนะครับเห็นไหมครับถ้าท่านซื้อตอนที่ราคามันติดโอเวอร์บอทนะเห็นไหมครับโอเคท่านอาจจะได้กําไรนิดหนึ่งช่วงนี้แต่ว่าจากนั้นไหมครับมันลงมานะครับคุณอาจจะไม่ได้กําไรนะอาจจะแบบหรือไม่ราคาก็ลงมาหาระดับที่คุณเคยกําไรระดับนึงสมมติบวกไปประมาณสัก 20% นะแล้วมันลงมาหาทุนคุณอ่ะปัญหาใหญ่เลยนะน่าจะได้แค่ไหนว่าคุณจะไม่อึดอัดตกใจและขายหนีไปก่อนขายปั๊บมันเด้ง
ดังนั้นเนี่ยเคสเกาต์นี่บอกเลยว่าการที่ราคาขึ้นสู่โซนโอเวอร์บอทเนี่ยไม่ใช่จังหวะซื้อที่ดีเลยเสี่ยงความเสี่ยงสูงมากกว่าโอกาสท่านก็รอไปครับรอจนกระทั่งจุดนี้ฮะดูจากอดีตนะมันลงมาเด้งที่เส้น50วันแสดงว่าระดับเนี่ยเป็นแนวรับมันครับถ้าท่านซื้อที่โซน50วันความเสี่ยงท่านจะต่ำแหละแต่รีวอร์ดสูงเพราะว่าท่านอาจจะไปขายตรงที่ราคามันขึ้นไปสู่โอเวอร์บอทก็ได้ระดับมันก็ใช้ได้เหมือนนะกองทุนเท่าไหร่ล่ะถ้ามันวิ่งแบบนี้ไปได้มันก็ท่านน่าจะได้กำไรประมาณสัก20-30%ต่อรอบได้เช่นกันนะครับนี่ฮะเห็นครับ RSI มากกว่า70รีวอร์ดน้อยมากแต่ว่าถ้าท่านซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันรีวอร์ดสูงริสจะน้อยตามครับนะครับเนี่ยจังหวะซื้อที่ดีคือจังหวะเนี้ยจังหวะซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ยคือรีวอร์ดสูงริสต่ำครับนะฮะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าแนวโน้มต้องแข็งแกร่งนะแนวโน้มต้องแข็งแกร่งและอีกอย่างคือจริงๆเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นใช่ไหมครับคือเราจะรู้แค่นี้เราจะรู้แค่โซนนี้เท่านั้นเวลาเราซื้อนะแต่ว่าเราคิดว่าความน่าจะเป็นที่มันจะวิ่งขึ้นก็มีเพราะว่ามันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยโอกาสซื้อไปแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นที่มันวิ่งขึ้นให้กำไรเราก็มีในขณะเดียวกันในอดีตมันเคยเด้งที่ระดับนี้แสดงว่าโอกาสที่มันจะหลุดก็น่าจะน้อยถือว่าความเสี่ยงก็น้อยตามนะฮะเส้นค่าเฉลี่ยบอกความเสี่ยงได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยนี่ผงดัชนีนะฮะราคามันวิ่งชนเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วทำนิวโลไปเรื่อยนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าใครก็ตามที่เทรดหุ้นขาขึ้นนะฮะซื้อแพงขายแพงกว่าเนี่ยมีความเสี่ยงครับเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นขาลงแล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกว่าตลาดเป็นขาลงนะคุณต้องเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งนะอย่าได้เทรดแบบมันมือเข้าจัดเต็มนะเพราะว่าความเสี่ยงมันชัดเจนครับว่าราคามันกำลังมันได้เปลี่ยนแนวโน้มไม่แหละแต่ว่ามันอาจจะซึมก่อนแล้วก็ค่อยรอกระแทกเมื่อมีข่าวเข้ามาครับนะฮะทำไมเราถึงได้รู้เพราะว่าแนวโน้มบอกครับถ้าคุณดูเส้นค่าเฉลี่ยเป็นก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นขาลงแล้วจังหวะเนี้ยเราก็ไม่ควรที่จะจัดหนักเราไม่ควรที่จะคาดหวังในการซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่าเพราะว่าโอกาสชนะคุณจะน้อยลงคือคุณมีริสมีความเสี่ยงมากกว่ารีวอร์ดนั่นเองนะฮะเช่นกันครับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะบอกว่าการเคลื่อนไหวนั้นมันมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสนะฮะเส้นสีขาวนี่คือเส้น10วันเห็นไหมครับราคามันแกว่งโนเนียกับเส้นค่าเฉลี่ยเลยครับแสดงว่ามันไม่มีแนวโน้มครับแนวโน้มไม่มีเลยมันเป็นแค่การไซด์เวย์เมื่อไรก็ตามนะครับถ้าคุณเทรดด้วยกันใช้เส้นค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคามันไซด์เวย์ริสหรือความเสี่ยงคุณจะสูงมากครับไม่ควรเข้าเทรดเลยเพราะว่าเข้าทีไรโดนทุกทีครับนี่ฮะนี่เป็นข้อเดียวของการดูเส้นค่าเฉลี่ยว่ามันมีความเสี่ยงหรือโอกาสนะครับถ้าโอกาสดีๆไม่ต้องเป็นความชัดเจนครับเนี่ยโอกาสในการทำเงินก้อนใหญ่ๆนะเป็นยังไงคือแนวโน้มชัดเจนครับแต่ว่าไม่ชัดเจนไงนะช่วงนี้ไม่ชัดเจนเนี่ยไม่ได้ตังค์ครับแต่ว่าชั้นเนี้ยชัดเจนนี่ก็ชัดเจนนะได้ตังค์แน่นอนครับได้ตังค์ง่ายด้วยนะฮะงั้นรอครับรอจังหวะที่ชัดเจนว่าเนี่ยโอกาสและความเสี่ยงมันแยกกันชัดเจนเลยโอกาสมากกว่าความเสี่ยงแบบชัดเจนเลยเนี่ยคนเข้าครับเข้ายังไงก็ได้เงินครับจังหวะนี้นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแนวโน้มมันชัดเจนว่ามันเป็นขาขึ้นไปแล้วสำหรับเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับถ้าคุณใช้เส้น10วันในการเทรดนะฮะวันนี้ครับเป็นทั้งหมดที่ผมจะนำเสนอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยกับความน่าจะเป็นความได้เปรียบและ risk reward นะฮะก็เป็นมุมมองผมเองนะที่ผม
มองตลาดแล้วก็เอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทรดว่าตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสและความเสี่ยงแล้วผมก็เอาไปใช้ในการบริหารเรื่องของการแบ่งเงินเข้าซื้อการเก็บเงินสดว่าควรจะทำยังไงดีควรจะเข้าแบบไหนควรจะเลือกหุ้นแบบไหนก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับก็คงจะไม่เป็นวิชาการจ๋านะเพราะผมเองก็เป็นนักเทรดนะครับที่เรียนรู้ด้วยตัวเองครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นลูกทุ่งอยู่สูงอย่างมากนะครับเขาคิดว่าท่านน่าจะได้ไอเดียไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบช่องก็สามารถ Subscribe ได้ก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยช่วงนี้มันก็มีบางอย่างหลายอย่างที่ผมคิดว่า ต้องบอกกันตรงนะผมเองไม่ได้เป็นไม่ได้ตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอวดตัวว่าเป็นเทพเลยนะผมไม่สนใจเลยผมเคยบอกหลายคนว่าผมไม่ได้อยากจะเป็นอาจารย์ใครผมเป็นนักเทรดครับผมเรียนรู้แล้วก็ผมเจออะไรที่ผมพอที่จะเอามาแชร์ให้ท่านรู้ผมก็จะถามให้ท่านดูไม่คิดจะตั้งตัวจะเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหาอะไรผมไม่สนใจครับเพราะว่าเป้าหมายผมคือผมอยากจะทำเงินจากการเทรดได้ผมจะฟื้นจากการเป็นคนที่เล่นหุ้นแล้วขาดทุนหนักมาเป็นคนที่เล่นหุ้นในกำไรอย่างยั่งยืนและรวยให้ได้ครับอย่างที่ผมเขียนในเล่มนี้นะฮะเนี่ยเล่มขาวนี่ผมก็ชัดเจนนะว่าผมขาดทุนผมเล่นหุ้นขาดทุนมาก่อนผมเริ่มต้นจากฝั่งคนที่แพ้มาก่อนนะฮะผมชัดเจนนะผมเป็นคนที่แพ้มาก่อนแล้วผมอยากจะกลับมาจากการเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะให้ได้ผมยังพยายามหาความรู้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือก็ตามสรุปแล้วผมได้อะไรมาผมก็จะมาแชร์ให้ท่านรับฟังผ่านมุมมองผมอะไรผมคิดว่าดีผมก็บอกว่าเออเนี่ยมันโอเคแล้วผมเห็นแบบนี้นะซึ่งพวกนี้มันก็เป็นจุดยืนไม่เองนะฮะดังนั้นเนี่ยอยู่กับท่านนะท่านชอบสไตล์เนี้ยท่านก็ Subscribe ไปแต่ถ้าไม่ชอบก็ทางใครทางมันดีกว่านะฮะก็บอกกันตรงนะครับอ่านหนังสือที่ผมเขียนเองส่วนใหญ่ก็ทั้งหมดแหละมันเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับการบันทึกการเรียนรู้ผมเองจากการที่ผมตอนแรกผมสนใจเรื่องการเล่นหุ้นรอบใหญ่จากนั้นผมก็ปรับไทม์เฟรมผมให้มาเล่นแบบสวิงเทรดนะครับแล้วจากนั้นผมคิดว่า220เนี่ยผมพอละเรื่องของเมธอดนะจากนั้นผมจะเน้นไปที่การพยายามบอกกับตัวเองฮะคือกลับมาเน้นย้ำเรื่องของการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นลบจุดอ่อนของตัวเองที่เกิดจากที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดด้วยการกลับไปเรียนรู้ความผิดพลาดตัวเองศึกษาจิตใจตัวเองศึกษาความคิดตัวเองแล้วก็ศึกษาเรื่องของทัศนคติตัวเองเรียบเรียงมาเป็นหนังสือครับก็ผมคิดว่าหนังสือที่ผมเขียนมาทั้งหมดนี่มันน่าจะให้ไอเดียสำหรับหลายๆท่านที่สนใจว่าเอ้ยเนี่ยถ้าฉันอยากจะคือคุณควรจะเป็นผู้แพ้แบบผมมาก่อนนะถ้าคุณแพ้มาก่อนแล้วคุณอยากจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นผมว่างานผมเนี่ยนะสองเล่มเนี่ยความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทนักเทรดฮีโร่เนี่ยจะโคตรมีค่าสำหรับคุณเลยเพราะว่ามันเป็นการกลั่นเป็นการรวบรวมเป็นการสรุปจากสิ่งที่ผมได้เจอเองและสิ่งที่ผมได้ศึกษาแล้วก็เอามาใช้ในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับส่วนสองเล่มนี้ก็อย่างที่บอกไปคือมันเป็นแนวทางที่ผมหาแนวทางในการทำเงินครับเกมรุกครับนี่เป็นเกมรุกที่ผมหามาแล้วผมคิดว่าโอเคละผมได้วิธีละผมได้ดาบผมได้อาวุธชั้นดีไปละที่เหลือเนี่ยต่อไปทำยังไงถึงจะทำให้ผมมีความเหมาะสมกับดาบนั้นและใช้ดาบใช้อาวุธนั้นให้มันมีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วก็อยู่รอดแล้วก็ร่ำรวยได้ครับแต่ก็ยังมีต่อเนื่องนะผมจะเขียนไปเรื่อยผ่านการเรียนรู้ตัวเองถ้าผมเจออะไรที่มันเป็นเคล็ดทำให้ผมเอ้ยเอาใช้แล้วมันดีขึ้นวะผมจะเอามาทำเป็นคลิปหรือไม่ก็เขียนหนังสือให้ท่านอ่านนะครับถ้าชอบก็ไปสั่งซื้อได้ครับที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับ facebook.com/seobook/zybooks นะครับนี่ฮะมีขายที่เดียวนะครับออนไลน์นะครับหนังสือเล่มนะที่เพจเซียวบุ๊กหน้าตาเพจเป็นอย่างนี้นะฮะก็มีหนังสือมีเลขที่บัญชีของแอดมินนะฮะ
อีบุ๊กมีขายที่เว็บเมฆมาร์เก็ตและอุ๊กบีนะครับอีบุ๊กมีขายที่เว็บเมฆมาร์เก็ตและก็อุ๊กบีนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไปคลิกลิงก์ใต้นี้นะฮะท่านจะได้เข้าไปถูกที่นะฮะขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ